วายน่ะก็รอเพื่อนฉันมาแล้วค่อยสั่งไม่ต้องรอแล้วผมมาแล้วไม่ได้นัดเวลานี้เหรอผมไม่ได้มาสายนะได้รับข้อความของคุณผมตั้งใจรีบกลับไปเปลี่ยนชุดที่บ้านเพราะเกรงว่าคุณจะไม่อยากเห็นผมใส่ชุดทำงานมานั่งที่นี่แต่งานยังเป็นทางการวันแรกควรจะฉลองกันดีๆสักหน่อยในด้านนี้คุณโรแมนติกกว่าผมที่นี่มีวายแบบไหนบ้างอีกสักครู่พวกเราค่อยสั่งนะคะไล่พนักงานออกไปหรือว่าคุณยังมีเซอร์ไพรส์ให้ผมเอาออกมาเลยหลิวชิงทำไมคุณถึงแต่งงานกับฉันทำไมถึงทำเรื่องไร้สาระแบบนี้ผมก็แค่ฝันอยากจะแต่งงานกับคุณแม้จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปทั้งชีวิตก็ไม่เป็นไรงั้นเหรอถ้าผมมีคุณในชีวิตผมยอมฉันเหรอใช่คุณรู้จักฉันเหรอรู้จักคุณเข้าใจฉันเหรอเฮ้ยดูเหมือนวันนี้ผมก็ไม่ได้ของขวัญแล้วสินะแต่ไม่เป็นไรผมเตรียมของขวัญมาให้คุณของขวัญชิ้นนี้ผมพกติดตัวมาหลายปีแล้วในที่สุดก็ถึงคิวแล้วมันมีเรื่องราวที่สวยงามก่อนหน้านี้หลายปีฮึ